ความคืบหน้าเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนที่กำลังจะครบ1ปีในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะท่ามกลางความพยายามในการแย่งชิงพื้นที่ในภาคตะวันออกของยูเครนส่วนการส่งเครื่องบินขับไล่ให้ยูเครนเรื่องนี้ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลังจากผู้นำสหรัฐอเมริกาและผู้นำเยอรมนีก็ยืนยันไม่ส่งเครื่องบิน F-16 นะคะคุณพงษ์สทัศน์ท่าทีของผู้นำทั้ง2ประเทศนั้นมีความหมายยังไงต้องดูในยักษ์ของคำว่าไม่ส่งนะครับว่าจะไม่ส่งเลยหรือว่าไม่ส่งแค่ในช่วงเวลานี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการจัดส่งเครื่องบินขับไล่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างมากต้องใช้เวลาในการพิจารณานานพอสมควรทีเดียวครับการให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ทำเนียบขาวเป็นการให้สัมภาษณ์สั้นๆนะครับแต่ช่วยย้ำจุดยืนของสหรัฐในเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนหลังจากรัฐมนตรีช่วยกลาโหมยูเครนพยายามร้องขอให้พันธมิตรจัดตั้งกองกำลังฝูงบินรบเพื่อต่อกรกับรัสเซียครับ คำตอบของผู้นำสหรัฐก็คงจะสร้างความขุ่นเคืองให้ยูเครนไม่น้อยนะครับเนื่องจากพยายามร้องขอเครื่องบินขับไล่ทันสมัยมานานหลังจากกองทัพอากาศยูเครนยังใช้เครื่องบินขับไล่ที่ผลิตในสมัยสหภาพโซเวียตมานานกว่า30ปีแต่การปฏิเสธไม่ส่งเครื่องบินขับไล่ให้ยูเครนครั้งนี้อาจจะไม่สามารถสะท้อนแนวทางของสหรัฐในระยะยาวได้ทั้งหมดเพราะอะไรเจ้าหน้าที่คนหนึ่งให้สัมภาษณ์สื่ออย่าง Politico ว่าคำตอบของไบเดนเป็นเพียงจุดยืนของผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดเท่านั้นนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐยังไม่เคยตั้งวงหารือกันเกี่ยวกับการส่งเครื่องบินขับไล่ให้ยูเครนอย่างจริงจังการตอบว่าไม่หรือว่าโนของผู้นำสหรัฐอาจจะมีความหมายว่าไม่มีทางส่งให้หรือไม่ส่งให้ในตอนนี้ก็ได้และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐก็ชี้ว่าสหรัฐและพันธมิตรจะต้องหารือกันอย่างรอบคอบในเรื่องนี้ครับ F-16 เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นที่4ผลิตโดยบริษัท Lockheed Martin ผู้ผลิตอากาศยานชื่อดังสัญชาติอเมริกันนะครับเครื่องบินรุ่นนี้โจมตีได้ในทุกสภาพอากาศและทำความเร็วได้ไม่ต่ำกว่า 2,400 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ2เท่าของความเร็วเสียงปัจจุบันเครื่องบินขับไล่ F-16 มีไม่ต่ำกว่า 4,600 ลำในกองทัพ25ประเทศทั่วโลกรวมถึงหลายชาติในยุโรปด้วยครับทางเลือกของสหรัฐในการส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ให้ยูเครนอาจจะเป็นการส่งให้โดยตรงหรืออนุมัติให้ประเทศที่3ส่งเครื่องบินรุ่นนี้ให้ยูเครนแทนครับมีความคิดเห็นจากจัสตินบรองนักวิจัยอาวุโสด้านกำลังทางอากาศในกรุงลอนดอนของอังกฤษนะครับให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอัลจาซีราว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 อาจจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพในพื้นที่แนวหน้าทางภาคตะวันออกของยูเครนเนื่องจากเครื่องบินจะต้องบินในระดับต่ำมากเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินของรัสเซียสอยเครื่องบินร่วงซะก่อนครับและสำหรับกองกำลังฝูงบินรบตามข้อเรียกร้องของยูเครนประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่ตระกูล F ของสหรัฐนะครับทอร์นาโดของเยอรมนีราฟาลของฝรั่งเศสกริปเพนของสวีเดนและยูโรไฟเตอร์ที่กลุ่มประเทศในทวีปยุโรปพัฒนาร่วมกันชาติตะวันตกก็มีความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับการจัดส่งเครื่องบินขับไล่ให้ยูเครนเพื่อใช้เสริมเขี้ยวเล็บของกองทัพอากาศครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีโอลาฟโชลส์แห่งเยอรมนีออกมายืนยันไม่ส่งเครื่องบินขับไล่ให้ยูเครนเพราะไม่ต้องการยกระดับความขัดแย้งให้รุนแรงมากขึ้นนอกจากนี้ยังเตือนให้เฝ้าระวังสงครามประมูลอาวุธจากการจัดส่งอาวุธสนับสนุนยูเครนตลอด11เดือนที่ผ่านมาด้วยครับแต่ถ้าเรามาดูฝั่งของฝรั่งเศสและโปแลนด์ดูเหมือนจะมีท่าทีเชิงบวกมากกว่าสหรัฐและเยอรมนีนะครับเพราะว่าไม่ได้ตัดโอกาสในการส่งเครื่องบินขับไล่ทิ้งไปแต่การสนับสนุนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอย่างฝรั่งเศสเนี่ยการส่งมอบความช่วยเหลือของฝรั่งเศสจะต้องไม่จุดชนวนให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลายและไม่กระทบต่อศักยภาพของกองทัพในการป้องกันตัวด้วยครับส่วนโปแลนด์พร้อมจะจัดส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ให้ยูเครนก็จริงภายใต้กรอบความร่วมมือของกลุ่มชาติสมาชิกนาโต้ครับคำถามสำคัญก็คือเครื่องบินขับไล่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้จริงหรือไม่เนี่ยครับเครื่องบินขับไล่จากตะวันตกอาจจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กองทัพอากาศยูเครนในการโจมตีก็จริงแต่เครื่องบินอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถพลิกเกมในสมรภูมิรบให้ยูเครนเป็นฝ่ายได้เปรียบทันทีครับการครองความได้เปรียบในสงครามจำเป็นจะต้องมีระบบป้องกันภัยทางอากาศมีขีปนาวุธพิสัยไกลปืนใหญ่และรถถังร่วมด้วยครับ
ปัจจัยเหล่านี้ทำให้สหรัฐและพันธมิตรต้องชั่งน้ำหนักให้ถี่ถ้วนก่อนจะตัดสินใจอัดฉีดอาวุธให้ยูเครนใช้ในแต่ละครั้งนะครับคุณอนุวิสาคุณเจษดาและไม่ว่าจะเป็นอาวุธประเภทใดก็ตามรัสเซียบอกแล้วว่าจะยิ่งเพิ่มชนวนความขัดแย้งให้รุนแรงมากขึ้นด้วยครับขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์ค่ะขอบคุณครับ